มาดูเรื่องของการแก้ไขปัญหาประมงไทยกันบ้างนะคะโดยรัฐบาลไทยก็มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืนและจัดก,การในการแก้ไขปัญหาการทําประมงผิดกฎหมายโดยให้เรือประมงนะคะทำการขอใบอนุญาตการใช้เรือและใบอนุญาตการทําประมงรอบใหม่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กุมภาพันธ์นี้ค่ะ นายจิรุทวิสารจิตอธิบดีกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายว่าขณะนี้หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงระบบการจัดระเบียบการบรหิหารจัดการกองเรือการจดทะเบียนเรือการออกไปอนุญาตใช้เรือการออกไปอนุญาตการทำประมงเพื่อที่จะเป็น,นกลไกควบคุมดูแลไม่ให้ทำประมงผิดกฎหมายโดยให้เรือประมงมาจดทะเบียนเรือเพื่อกำหนดมาตรฐานเรือประมงและทำอัตลักษณ์ พร้อมให้ติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารตลอดจนออกกฎระเบียบให้เรือทุก,กลำติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตตรวจสอบสภาพเรือให้พร้อมใช้งานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนอกจากนี้ค่ะยังแก้ไขกฎระเบียบให้อายุใบอนุญาตทำการประมงและใบอนุญาตใช้เรือมีอายุสิ้นสุดพร้อมกัน คือมีอายุการใช้งาน2ปีพัฒนาระบบการแจ้งเรือเข้าออกน่านน้ำไทยโดยเรือประมงหรือเรือขนถ่ายสินค้าที่ต้องการเข้าน่านน้ำไทยจะต้องขออนุญาตจากกรมประมงและกรมเจ้าท่าทำหน้าที่ตรวจสอบว่าจะให้เรือดังกล่าวเข้ามาหน้าน้ำไทยได้หรือไม่รวมถึงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนคนประจำเรือเพื่อที่จะป้องกันการจ้างแรงงานเถื่อน ส่วนการเปิดให้ผู้ประกอบการเรือประมงขอใบอนุญาตทำประมงพาณิชย์ในรอบใหม่สำหรับปีการประมง2561ดถึง2563้ยโดยให้ขอใบอนุญาตการใช้เรือและใบอนุญาตการทำประมงระหว่างวันที่20มกราคมถึง20กุมภาพันธ์นี้ที่ทำการอำเภอรหรือสำนักงานประมงในเขตจังหวัดชายทะเลและกรมประมง ทางนี้นะคะตั้งแต่วันที่1เมษายนนี้เป็นต้นไปเรือประมงลำใดออกไปทำประมงโดยไม่มีใบอนุญาตสองฉบับก็จะมีโทษดุนแรงทงั้งทางอาญาแล้วก็มาตราการทางปกครองตามพระราชกำหนดการประมงพุทธศักราช2558และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมด้วยค่ะ